หรือเขาเข้ามาเพื่อได้ซื้อของง่ายขึ้นถ้าตรงนี้ไม่ใช่บราซิลแต่เป็นญี่ปุ่นล่ะคนญี่ปุ่นเขาบ้าพูดภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วล่ะทำเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นดีไหมถูกไหมคะอินไซต์แรกทีนี้จะทำยังไงให้มันเกี่ยวกับแอดเวิร์ดได้ล่ะทั่วไปทุกคนย่อมสร้างแคมเปญแอดเวิร์ดที่ทาร์เก็ตทั่วโลกไปก่อนฉันทาร์เก็ตทุกคนทั่วโลกจากอินไซต์เมื่อกี้เราจะทำยังไงดีมุกแนะนำว่าเราควรแยกแคมเปญออกมาแคมเปญหนึ่งทาร์เก็ตอเมริกาแคมเปญหนึ่งทาร์เก็ตบราซิลตามข้อมูลเมื่อกี้อีกแคมเปญหนึ่งทิ้งไว้ทาร์เก็ตคนที่เหลือ rest of the world ที่เหลือทิ้งไว้เราจะทำแค่นี้ก็ได้เป็นแอคชั่นแรกแต่มีให้อีกนิดนึงสำหรับลายเล็กๆข้างล่างเมื่อกี้ลองแคมเปญทาร์เก็ตเม็กซิโกดูซิลองแอดไซน์บัดเจ็ตให้เขาไปดูซิถ้าดึงคนเข้ามาได้มากกว่าเดิมเขาอาจจะกลายเป็นมาร์เก็ตที่3ของเราก็ได้เขาอาจจะกลายเป็นมาร์เก็ตที่4หรือแซงบราซิลก็ได้ถูกไหมคะลองเทสดูกับบัดเจ็ตเล็กๆให้เม็กซิโกตุรกีสเปนอินเดียแล้วก็ยูเครนถามว่าที่เราต้องแตกแคมเปญออกมาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราสามารถกำหนดแคมเปญกำหนดบัดเจ็ตในระดับแคมเปญถ้าเรารู้ว่า US คือมาร์เก็ตใหญ่ของเราแล้วทุกวันนี้เราใช้เงิน100 US ดอลลาร์ต่อวันเราได้ทราฟฟิกจำนวนหนึ่งเรารู้ว่าเป็นมาร์เก็ตใหญ่ถ้าเราลงขยายบัดเจ็ตของเราเพื่อดึงทราฟฟิกเข้ามามากขึ้นยอดขายเราจะพุ่งไหมถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยที่ทุกท่านคงทราบ CPC ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาษาเนี่ยราคาไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นสมมติเราใช้คำว่า Google T Search เป็นคีย์เวิร์ดถามว่า Google T Search ใน US กับ Google T Search ในตุรกีน่ะ CPC เท่ากันไหมไม่เท่าการที่เราแยกมันออกมาอย่างเงี้ยเรา assign budget ให้มันได้เราคำนวณ ROI ให้มันได้ของแต่ละตลาดเลยด้วยซ้ำนี่คือ action แรก action ที่2คุณปุ๋ยบอกว่าโชว์คีย์เวิร์ดที่ดูว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่พาลูกค้ามาที่เว็บไซต์เราอันนี้ทั่วไปนะคะไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคีย์เวิร์ดของ AdWord หรือเปล่าอาจจะมีคนเปิด yahoo.co.th แล้วพิมพ์ Google T-shirt คนเปิด MSN คนเปิด AOL.com เขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรกันบ้างทั้งหมด Search Engine ทั่วโลกนี่คือคีย์เวิร์ดทั้งหมดที่เขาส่งเรามา Google Store Google Shop Google Software Google Game Google Download อะไรนี่ทีนี้อย่างที่มุกเรียนได้ทราบว่าทั้งหมดนี่คือคีย์เวิร์ดที่ทุกคนส่งเราเข้ามาแต่ถ้าเราอยากรู้แล้วว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่เราซื้อไปเนี่ยมันส่งมาเท่าไหร่คลิกตรงนี้เขาแปลว่าชำระเงินภาษาอังกฤษมันคือเพศคีย์เวิร์ดที่เราเพศไปเนี่ยมันเอาทราฟฟิกมาเท่าไหร่ตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนไปรายการคีย์เวิร์ดตรงนี้จะเปลี่ยนไปและคีย์เวิร์ดที่เราไม่ได้ซื้อล่ะมันมีไอเดียเยอะมันมีคนอีกมากมายที่เขาจะใช้คำกลาดตลาดเสิร์ชหาเว็บเราคลิกตรงนี้ไม่ได้ชำระเงินนอนเพศตรงนี้จะแสดงคีย์เวิร์ดให้คุณดูว่าบางทีเนี่ยคนอาจจะเสิร์ชหา Larry Page ก็ได้มาเข้ามาที่ Google Store ถ้าทราฟฟิกมันเยอะจริงๆลองพิจารณาซื้อดูคีย์เวิร์ดเหล่านั้นดึงทราฟฟิกเข้ามาที่เว็บเราเยอะๆนะคะทีนี้จาก insight ตรงนี้ action คืออะไร action ก็คือใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดไอเดียจากคีย์เวิร์ดที่นอนเพศเอามาดึงทราฟฟิกให้มันมากขึ้นอย่างน้อยเอาเขาเข้ามาที่เว็บเรามันก็มีโอกาสที่จะเทิร์นพวกเขาเป็นลูกค้าใช่ไหมคะนี่ดูแนวโน้มวืดลงไปเรื่อยๆโอเคแอคชั่นที่2ใช้เราจะได้ไอเดียคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมกับคีย์เวิร์ดที่เรานึกไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นในกรณีคำว่า Google Mapหรือ Google Map Merchandising เราเป็นคนไทยอ่ะเรานึกไม่ออกหรอกว่าฝรั่งเขาจะใช้คำว่าอะไร Merchandising เวลาเรานึกไม่ถึงหรือว่าแคมเปญโรงแรมก็ตามถ้ามุกเป็นคนไทยมุกจะทำโรงแรมแคมเปญโฆษณาโรงแรมมุกก็จะใช้คำว่า Bangkok Hotel Bangkok Accommodation แต่รู้ไหมว่าคนที่อเมริกาเนี่ยวันเขาจะเสิร์ชหาโรงแรมเนี่ยเขาใช้คำว่า Vacation Rental ไม่ออกถูกไหมคะนี่นายติดต่อได้อันที่3นอกจากได้คีย์เวิร์ดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังได้ไอเดียคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมอยู่กับเนกาทีฟคีย์เวิร์ดด้วยลองดูตัวอย่างอันนี้มันมีคนเสิร์ชคำว่า Google Customer Service Phone Number แล้ววิ่งไปที่ Google Store เราคงไม่อยากให้คนเข้าไปเสิร์ชที่ Google แล้วก็เจอคำพวกนี้แล้วคลิกแอดเราอ่ะมันคงไม่ใช่เพราะเขาสิ่งที่เขาจะหาคือเขาอยากจะหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ customer service ใช่ไหมเราก็ได้ไอเดียพวกนี้ไปใส่เป็น negative keyword ในแคมเปญเรา
หรือคำว่าเนี่ยฟรีซอฟต์แวร์เขาอยากได้ของฟรีแต่เราไม่ได้แจกของฟรีเอาฟรีไปใส่เป็นเนกาทีฟซะเอาทราฟิกที่มันไม่เกี่ยวข้องกับนั้นออกไปอินไซต์ที่3อยากรู้ไหมว่าลูกค้าเข้ามาที่เว็บเราเวลาไหนกันบ้างก็เข้ามาที่รีพอร์ตการเข้าชมสำหรับผู้เข้าชมเว็บทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วมุกก็เลือกตรงนี้ให้มันแสดงรายชั่วโมงปกติมันจะ default อยู่ตรงนี้เป็นรายวันเราก็เปลี่ยนเป็นจุดแรกเป็นรายชั่วโมงก็เห็นหมดเลยอันนี้ทราฟิกทั้งหมดที่มีกับแอปเลยทราฟิกบอกหมดเลยว่าเข้ามาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนอีกวันเนี่ยแต่ว่ามันยอดเยอะตรงนี้มากตั้งแต่กี่โมง7โมงเช้าถึงบ่าย2ทุ่มสุดๆมีใครรู้บ้างไหมคะว่าแอคชั่นของตรงนี้คืออะไรใครตอบได้ให้รางวัลนึกไม่ออกอ่ะกับยอดเงินถ้าทำว่าไงคะโอ้ยไม่ยินนะคะทีนึงไปตอบเวลาโอเคนี่น้องถูกสองท่านตอบเวลาอันนี้สำหรับคนที่บัดเจ็ตจำกัดมากๆอยากจะแสดงโฆษณาให้เราเฉพาะกับคนที่ช่วงเวลาที่ทำสิ่งเยอะๆซึ่งแอคชั่นเปิดใช้แอดสเกดูลลิ่งไม่ทราบว่าทุกท่านรู้จักฟีเจอร์นี้ในแอดเวิร์ดหรือเปล่าแอดสเกดูลลิ่งของเราจะเปิดโอกาสให้ผู้โฆษณาเนี่ยเลือกได้ว่าอยากจะแสดงโฆษณาวันไหนกี่โมงการปรับเวลาตรงนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณเลือกไว้ในบัญชี AdWords ลองเข้าไปดูในส่วนของการตั้งค่าบัญชีนะคะมันจะมีบอกว่าเราเลือกเวลาโซนของกรุงเทพสิงคโปร์หรือว่าอเมริกาไว้การปรับตรงนี้มันจะคิดคำนวณเวลาตามเวลาของบัญชี AdWords ของเราแก้ไขซะตอนนี้ติ๊กถูกหมดทุกเวลาเลยแสดงว่า24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์แก้ยังไงคลิกแก้ไขแล้วก็บอกว่าให้มันลงกี่โมงกี่โมงแล้วก็อีดิวันจันทร์วันอังคารแก้ไปแล้วเดี๋ยวมึงจะแก้วันพุธให้มันลง7โมงถึงบ่าย2ตามเมื่อกี้ที่ว่ามาใช่ไหมคะมากไปกว่านั้นอีกถามว่าลูกค้าซื้อของในเว็บเราเวลาไหนอันนี้ติดเกี่ยวกับการติดตั้งโกซึ่งเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปถ้าเราติดโกปุ๊บนี่คือตัวอย่างโก completing order กี่โมงกันที่เขามา complete order กับเราพุ่งมากตอน7โมงถึง3ทุ่มสัมพันธ์กับตรงเมื่อกี้นิดนึงเข้ามาที่เว็บเรา7โมงถึงบ่าย2แต่จริงๆแล้วนี่หลังเลิกงานซื้อได้ใหญ่เลยถูกไหมคะทำยังไงต่อไปเหมือนเดิมเปิด Ad Scheduling แต่เป็นขั้น Advance ทำไมถึงบอกว่า Advance Advance เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเพิ่มยอดขายเพราะว่าฟีเจอร์ของขั้น Advance ของเราอนุญาตให้คุณเพิ่มบิในช่วงที่มันเกิดยอดเซลล์ของคุณได้ make sure ไปเลยว่าโฆษณาซื้อขึ้นที่หนึ่ง make sure ไปเลยว่าคนจะคลิกและเข้ามาซื้อของเปิด Ad Scheduling แล้วก็บิดเพิ่มติดแต่ตอนอื่นก็เปิดไว้ธรรมดาหรือว่าจะปิดไว้หรือว่าจะปิดเท่าเดิมก็แล้วแต่น่าสนใจเนาะต่อไปคีย์เวิร์ดไหนกันเนาะที่กลายเป็นเซลล์ของเราเยอะที่สุดอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับอีกว่าถ้าคุณตั้งโกไว้เราก็จะมีรีพอร์ตนี้โชว์ให้ดูเราก็ที่เข้ามาที่รายงานตำแหน่งของคำหลักถ้าใครใช้อินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษนะมันจะเรียกว่าคีย์เวิร์ดโพซิชันเราจะแสดงให้ดูว่าคีย์เวิร์ดแต่ละคำในแคมเปญแอดเวิร์ดของเราเนี่ยถ้าเลือกถ้าเราคลิกที่คีย์เวิร์ดนึงเนี่ยโพซิชันไหนมันไปขึ้นเยอะที่สุดเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขที่เราต้องการดูตรงนี้ได้สิ่งที่มุกชอบดูที่สุดคือมุกจะปรับตัวเลขตรงนี้ให้เป็นวิสิตใช่ไหมคะมันก็จะแสดงจำนวนวิสิตเมื่อคีย์เวิร์ดของเราถูกเรียกแล้วแอดเราขึ้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งส่งวิสิตเข้ามาที่เว็บไซต์เรากี่คนอันดับสองส่งวิสิตเข้ามาที่เว็บไซต์เรากี่คนอันดับสองด้านข้างส่งวิสิตมาที่เว็บไซต์เรากี่คนสิ่งที่บางท่านเจอคืออะไรรู้ไหมคีย์เวิร์ดที่เจ๋งที่สุดเนี่ยคนคลิกแล้ววิสิตเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยคืออันดับ3ไม่ใช่2อันนี้เพราะฉะนั้นบีไปเลย5เหรียญเนี่ยขึ้นอันดับ1เนี่ยคนไม่มาบางทีคนเขาชอบบางทีลูกค้าเนี่ยเขารีสปอนด์ต่อเราเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยได้วิสิตตรงนี้เยอะที่สุดถามว่าเขาต้องทำยังไงเขาก็ล็อกโฆษณาเขาอยู่ตรงนี้โพซิชั่นเรฟเฟอเรนซ์
ในแอดเวิร์ดทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของเซลล์ค่ะในแง่ของมูลค่าโดยเฉลี่ยเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ยเขาก็จะบอกว่าคีย์เวิร์ดที่เรามีคำว่า Google Online Store เนี่ยมันกลายมาเป็นเซลล์เมื่อแอดมันขึ้นที่ตำแหน่งนั้นประหลาดมากคำนี้มีคนซื้อของเมื่อแอดขึ้นในอันดับที่สองไม่ใช่อันดับที่หนึ่งทำไมอ่ะน่าสนใจมากเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เราเป็นรายได้ถูกไหมนี่คือรายได้คีย์เวิร์ดว่า Google Store ในช่วง11กุมภาพันธ์ถึง13พฤษภาคมนำรายได้มาให้เรา 3,300 ถ้ามันขึ้นที่ตำแหน่งที่1จะเกิดรายได้เท่านี้ต่อกับจำนวน1จำนวนการเข้าชมถ้ามันขึ้นที่ตำแหน่งนี้จะเกิดรายได้เท่านี้ต่อ1การเข้าชมอันนี้เป็นอินไซต์ที่อยากให้ทุกท่านลองเข้าไปเล่นดูเราจะรู้ว่าคีย์เวิร์ดไหนมันมีแวลูกับเราและในคีย์เวิร์ดนั้นอะตำแหน่งไหนมันมีแวลูกับเราเราจะได้ปรับแก้แคมเปญแอดเวิร์ดของเราให้มันโดนใจมากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรอะไรติดมีพอร์ตเยอะมากเราจะหยิบใช้ให้มันถูกต้องได้ยังไงสิ่งนึงที่อยากพอยต์ไว้ตรงนี้เลยนะคะคือแท็กทั้งหมดที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงวิสิตหรือว่าเว็บทราฟิกที่ทุกอย่างที่เข้ามาที่เว็บไซต์เราไม่ว่าจะเข้ามาจาก Google Yahoo หรือว่า MSN ไม่ว่าจะเข้ามาจากอเมริกาบราซิลหรือว่า UK ทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการดูทราฟิกที่มันเกี่ยวข้องกับแอปเปิลอย่างเดียวเนี่ยให้คลิกเฉพาะตรงนี้ตรงนี้จะเหมือนเป็นสับเซตของสีเขียวทั้งหมดเราต้องเลือกใช้ที่ถูกอย่าไปสับสนทีนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเราจะเอาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาจากประเทศไหนคีย์เวิร์ดอะไรมาปรับปรุงแคมเปญแอดเวิร์ดเรายังไงทำให้มันเจ๋งขึ้นไปอีกเพิ่มเซลล์เพิ่มยังไงอันนี้ขออนุญาตพูดนิดหนึ่งความมั่นใจที่เจ้าของเว็บไซต์ทุกท่านมีเหมือนกันคืออะไรบอกว่าเว็บเราสวยมากมีรูปเยอะไปหมดซ้ายขวาบนล่างแฟลชเป็นหมดเลยเจ๋งหรือว่าบางคนบอกว่าฉันใส่เนื้อหาหนักแน่นรายละเอียดโปรดักชันแน่นรายละเอียดประวัติคัมปานีฉัน10ปีมาแล้วแน่นบางคนบอกว่าเว็บเราเนี่ยเยี่ยมนะตอบความต้องการลูกค้าได้มีโบรชัวร์ประมาณล้านอันอยู่ด้านซ้ายมือเชิญดาวน์โหลดมีคนดาวน์โหลดไหมหรือบางคนบอกว่าโอเคอยากซื้อสมัครสมาชิกก่อนแต่ในฟอร์มสมัครสมาชิกเนี่ยประมาณ10สเต็ปถามทุกอย่างบ้านอยู่ไหนพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรถูกหรือเปล่าถูกไหมคะบางคนก็บอกว่าเว็บเราต้องการความเรียบง่ายซิมเปิลสบายสบายหาอะไรง่ายเจอหมดเอางี้ไม่อยากจะฮาร์ดเซลขอซอฟต์เซลดีกว่าเอาปุ่มบายนาวปุ่มคอนแทคอัสเนี่ยไว้หน้าแรกพอคนก็บราวส์ไปเรื่อยถ้าอยากซื้อของเมื่อไหร่ก็กลับมาหน้าแรกแล้วกันนะนี่บางคนก็บอกโอ้ยคนเข้ามาเว็บเราต้องชอบอยู่หน้าแน่ๆเลยต้องเข้ามาบราวส์ไปเรื่อยเสียไป 250,000 มันคงจริงถามว่าจริงป่ะอินไซต์ที่อะไรติดบอกได้ก็คือหน้าเว็บไหนที่มีคนเข้ามาดูมากที่สุดในกรณีนี้ของ Google Store ก็คือเรียงตามระดับนี้เลย / default ASP มีคนเข้ามา 200,000 home มีคนเข้ามา 100,000 หน้า cat ID 5มีคนเข้ามา 59,000 หน้า cat ID 1มีคนนั่งเข้ามา 48,000 เราต้องดูอะไรต่อไปเราต้องถามว่าหน้าที่มีคนเข้ามาเยอะเนี่ยเป็นหน้าที่เราตั้งใจให้คนเข้ามาเยอะหรือเปล่านี่คือหน้าอันดับหนึ่งในรายงานเมื่อกี้คือหน้ารวมของ product ทั้งหมดใน Google Store แล้ว Cat ID 5ล่ะคือหน้าเกี่ยวกับเสื้อแล้วหน้า Cat ID 1ล่ะคือหน้าแก accessory เจ้าของกิจการต้องถามตัวเองว่าหน้าพวกนี้มันใช่หน้าที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าถูกไหมคะในขณะเดียวกันแล้วหน้านี้ล่ะหน้า privacy มีคนเข้ามา 20,000 คนมันเป็นหน้าที่เราตั้งใจให้เขาเข้ามาหรือเปล่าไม่เคยรู้เลยเนอะว่าคนที่จะมาซื้อของเว็บเราเนี่ยเขากังวล privacy มากแค่ไหนถูกไหมคะสิ่งที่เราจะทำได้คืออะไรเราต้องขยับหน้าเว็บเราให้ตอบรับกับอินไซต์ที่เราได้เมื่อกี้ถ้าทุกหน้ามันเป็นหน้าที่เราตั้งใจไว้แล้วมันไม่ได้ดั่งใจอะเราควรจะทำยังไงลองดูว่า bounce rate มันดีหรือเปล่ามันสูงเกือบเต็มร้อยหรือเปล่า bounce rate หมายความว่าคนเข้ามาที่เว็บไซต์เราเด้งออกไปจากเว็บเราเลยไม่แม้แต่ที่จะอยู่เพื่อรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเว็บไซต์ของเราถ้า 100% แปลว่าเข้ามา 100% ออก 100% ไม่สนใจดูซิว่าหน้าเราตั้งใจให้คนดูเนี่ย bounce rate สูงไหมแล้วเขาอยู่บนหน้าเว็บเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่5วินาที10วินาทีหรือ15วินาที
ส่วนหน้าที่เราคิดไม่ถึงอ่ะอย่างหน้า privacy เมื่อกี้ถ้ามุกเป็น Google มุกอาจจะเพิ่ม privacy สั้นๆเพื่อสร้างความมั่นใจเขาไปได้ไม่ต้องกดลิงก์เข้าไปอ่านว่าโอเคเราเข้าไปอ่านใครอยากอ่านลิงก์เข้าไปที่นี่ทีนี้ถ้าถามบอกว่าใครกันนะที่ส่งทราฟฟิกเข้ามาเราก็ไม่บอกว่าแหล่งที่มาของการเข้าชมอันนี้เราดูทีละหน้าได้เลยใครกันที่ส่งทราฟฟิกเข้ามาที่หน้า default เราก็เลือกที่หน้า default ตรงนี้ที่ drop down menu เขาก็จะบอกว่า google.com ส่งเข้ามาเท่าไหร่ google.ca ส่งเข้ามาเท่าไหร่ google.co.india ส่งเข้ามาเท่าไหร่ .vietnam ส่งเข้ามาเท่าไหร่นี่หน้า default คงเป็นหน้า home ครับสิ่งที่เราสนใจก็คือจำได้ไหมคะเมื่อกี้หน้าแรก USA กับบราซิลคือคนที่ส่งทราฟฟิกเข้ามา Google Store มากที่สุดแต่สิ่งที่เราเจอคืออะไร Google.ca แคนาดาทำยังไงดีอยากดึงคนเข้ามามากขึ้นทำยังไงลองสร้างแคมเปญที่ Target แคนาดาดึงทราฟฟิกเข้ามาเพิ่มเอาคนเข้ามาอีกสนใจใช่ไหมจะหาคีย์เวิร์ดจากไหนล่ะอะไรติดบอกได้ไปที่หน้าแมปเหมือนเดิมเลือกประเทศแคนาดาแล้วกดดรอปดาวน์ตรงนี้ให้มันโชว์คีย์เวิร์ดคุณก็จะได้คีย์เวิร์ดของประเทศแคนาดาที่เขาส่งเข้ามาที่เว็บเราทั้งหมดเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปทำแคมเปญแอดเวิร์ดที่ Target แคนาดาดึงคนเข้ามาเพิ่มยอดขายเป็นข้อมีสนุกไลน์โอเคพอได้ไอเดียไหมคะเนาะอีกนิดนึงสมมติว่า Google อยากจะโปรโมทสินค้าใหม่ที่ชื่อว่า Green Cat ID ให้กับ Green จะทำยังไงเขาก็สร้างหน้าเพจขึ้นมาเป็นอย่างนี้ขายสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้โปรโมทอะไรหนักมากมีคนเข้ามา 5,700 ทำยังไงให้มันมากขึ้นเขาก็บอกว่าโกเขาคืออยากให้หน้าเมนโปรดักต์เนี่ยหน้าแรกของหน้า default เนี่ยส่งทราฟฟิกเข้ามาที่หน้า Green เยอะๆเพื่อให้คนรู้จักสินค้ารักษาสิ่งแวดล้อมของเราทีนี้เกิดปัญหาแล้วmarketing บอกว่าใส่ลิงก์เข้าไปเลยพิมพ์บอกว่ามาซื้อของที่หน้า Green เรามีสินค้าใหม่ตัวใหญ่ๆสีแดงส่วนดีไซเนอร์บอกว่าไม่เอาขอซ่อนๆได้ไหมขอแบบคงคอนเซ็ปต์ Google แบบซิมเพิลเรียบง่ายได้ไหมทุกคนเขียนกันเลยคุณบอกฮาร์ดเซลส่วนผู้ตรงกลางคุณบอกซอฟต์เซลซ่อนๆมีคนบอกโผล่มาบอกทำทุกอย่างเลยปนๆกันเรามาเทสกันดีกว่าใครช่วยเทสเว็บไซต์ Optimizer ช่วยเทสได้อย่างไรเรามาลองมาเทสกันเลยดีกว่าว่า3ไอเดียเนี้ยใครเวิร์กเว็บไซต์ Optimizer ก็บอกว่านี่ฉันจะทำงานอย่างนี้ฉันจะใส่3แบบนี้ไว้ที่แบ็คเอนด์หลังของระบบใส่แบบฮาร์ดเซลล์ใส่แบบซอฟต์เซลล์ก็ใส่แบบทุกอย่างเลยเมื่อคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์เรา100คนเนี่ยประมาณ1ใน3เขาจะเห็นแบบที่1ประมาณ1ใน3เขาจะเห็นแบบที่2และอีกที่เหลือเนี่ยเขาจะเห็นแบบที่3แล้ววัดกันเลยดีกว่าว่าแบบไหนส่งลูกค้ามาที่หน้าซื้อของเยอะกว่ากันเทสปรากฏตึ้งแบบนี้ชนะมีคนซื้อของเยอะที่สุดถูกไหมนี่คือตัวอย่างรีพอร์ตที่มูแคปเจอร์มาให้ดูนิดนึงว่าตัวอย่างของรีพอร์ตของเว็บไซต์ Optimizer จะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้คือเขาจะเอาหน้าออริจินอลของเราเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้ให้เห็นเป็นเบนช์มาร์กว่าปกติแล้วเนี่ยรูปแบบเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็คอมบิเนชัน1 2 3ที่เขียนกันอยู่ข้างในเนี่ยว่าใครอยากจะใช้แบบไหนฮาร์ดเซลซอฟต์เซลเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกเลยว่ารันไปทั้งหมด2อาทิตย์แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงแบบที่1กับแบบที่2ดีกว่าแบบแรกก็เลยเป็นสีเขียวอันนี้ดีแต่ว่าไม่แบบไม่เพอร์เฟคอ่ะมันก็เลยเป็นสีเหลืองแต่อันนี้อย่าเลือกสู้แบบแรกสู้แบบออริจินอลไม่ได้อันนี้การคอมเพลคอมบิเนชั่นคอมเพลกับแบบออริจินอลนี่ตัวอย่างของรีพอร์ตเว็บไซต์ Optimizer นะคะอยากจะให้ลองเข้าไปเล่นดูโอเคใกล้จบแล้วเริ่มเรียนรู้วันนี้ไม่สายหรอกถ้าใครอยากจะลองเล่นเว็บไซต์ Optimizer เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากในกรณีที่ว่าถ้าเราต้องการนำเสนออะไรใหม่ๆให้ลูกค้าแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงลองเทสไม่เสียหายเข้าไปที่ google.com/website-optimizer หรือลองเข้าไปอ่านที่บล็อกดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันในขณะเดียวกัน analytics ที่เราพูดกันมาวันนี้2ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีบล็อกให้อ่านเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะนิดนึง
แล้วก็อีกอันนึงที่อยากเชิญชวนสำหรับบางท่านที่เรียนรู้แล้วก็ทดลองใช้ Google Analytics มานานมากแล้วเนี่ยเราเพิ่งออกเทสมาเขาเรียกว่า Google Analytics Individual Qualification อันนี้ถ้าเกิดใครผ่านทดสอบเนี่ยเราจะมีเซอร์ติฟิเคทให้คุณสามารถเอาเซอร์ติฟิเคทไปโชว์ได้ถ้าเกิดต้องการที่จะรับทำ manage analytics ที่ไทยเราเข้าไปเรียนรู้ก่อนนะคะมันทำได้ออนไลน์สมัครได้ออนไลน์เลยอันนี้สไลด์สุดท้ายอยากจะย้ำไว้นิดนึงของแนวทางการทำการตลาดที่ได้ผลครั้งแรกเลยเนี่ยเราต้องทำ drive traffic ที่ถูกต้องเข้ามาที่เว็บไซต์เราก่อนทำยังไงก็ใช้รีพอร์ตที่คุณปุ๋ยบอกแล้วก็ลองเปลี่ยนรีพอร์ตเหล่านั้นให้มันเป็นแอคชั่นอย่างที่คุณบอกใช่ไหมคะหลังจากนั้นมอนิเตอร์ performance มอนิเตอร์ทุกอย่างติดตามดูซิว่าเราเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปเราเปิดแอดสเกดูลลิ่งเข้าไปทราฟฟิกดีขึ้นไหมยอดขายเพิ่มขึ้นไหมหลังจากนั้นทุกอย่างเต็มที่แล้วทราฟฟิกที่เข้ามาก็ดีคนที่เข้ามาก็ซื้อลองเปลี่ยนหน้าเว็บดูซิมันจะมีคนเข้ามาขึ้นมากขึ้นอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ว่าทำแค่นี้เราหยุดนะวนกลับมาตรงนี้ใหม่เราเริ่มไซเคิลใหม่แล้วมันจะดี